พี่น้องครับบาดนี้หลังจากที่พวกกันกินข้าวเที่ยงแล้วนะครับสิลงน้องอีกรอบที่2พี่น้องครับคลิปนี้มาติดตามเบิ่งว่าสิได้ปลาหลายบ่นะครับผมอยู่ทุ่งนาคือเก่าพี่น้องครับมาแล้วมาแล้วนี่ทีมงานเฮากําลังสิลงลากวนลากผาแยงนี่หลังจากกินข้าวแล้วบัดนี้ผมเอ้าเลิกกูนี่ค่อยก็ลงเบิ่งน้ํากันพี่น้องบัดนี้เอ้าเตะน้ําซะกันละบาดนี่เออสิน้ําก็ไปสิไกลๆเด้อออกไกลๆกันนะเอ้าเอ้าตายแล้วเด้บาดนี่บ่ยังหับเม็ดแล้วบาดนี่เร็วๆๆๆไปเร็วๆน้ําหนาวนี่วิดน้ําซะกันแล้วม่วนกุ้มทีมละบาดนี่สิแล้วเด้ไปสิไปทางไหนบาดนี่ขึ้นป้องไหนบอกเด้อสิไปรับแผนกคือถุงเม็ดจันทร์ร้อยพี่น้องลงน้ําเขาบ่ได้เพราะว่าขับรถบ่ได้สุดมาเปลี่ยนมันสิเปลี่ยนลมก็แห้งหลายพี่น้องอากาศก็เปลี่ยนแปลงขี้มูกก็ตันดังโดดแล้วเร็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 วอยู่เฟียฟังได้จ้าเอาเลยเอาอีทีละบาทเดี๋ยวว่าขันพักเบรกกินข้าวเที่ยงโอ้ยออกซ้ำตัวบักใหญ่หนึ่งไม่โอ้ยไม่ว่าสันว่าตั้งนานว่าเหยียบไอ้ห่วยมันขีดออกข้างหนึ่งขึ้นมาพี่นกเกี่ยวมาพี่ขึ้นไปซะขี้ร้อนออกอุ้ยว่าสันบอกไม่ว่าห้ามหายแล้วบอกไม่ว่าสันว่าเอาขึ้นมาต้องข่อยเบี้ยมันต้องข่อยพี่ตากมาเลยจ้าถอยมาถอยมาถอยมาอย่าบอกครับอย่าบอกลูกมาขึ้นมาขึ้นมาเอากระอันกระมังมาเด้อกระมังมาใส่ปลาซิวเด้อกระมังเด้อยักตัวไปยักตัวชื่อแล้วบ่หันนะมีบ่ล่ะปลาซิวโอ้ยตัวหันยกบ่ทันชื่อเอาถุงยักตัวมันออกดีบ่หันเนาะเป็นยุกบ่ทันนี่เราให้เพิ่นหน่อยเพิ่นบ่จ๊ะโอ้ปลาดุกเด้อตัวนี้คือตึงแม่ปลาดุกตัวนี้ทรงใหญ่เบิดใช่เนี่ยอ้าวเริ่มมันแล้วล่ะบาดนะใส่ถุงน้ําเดียวกันนั่นล่ะเดี๋ยวถึงลูกถึงคอเดี๋ยวได้ไปเห็นน้องนี่คือจ๋ามันงามหลายกว่าสวยโอ๊ยแล้วมันกึ๋งไว้คักเลยของแก่เนาะโอ้ยบ่ทันได้ดอกลูกปลาซิ่วถอยซะก่อนเดี๋ยวรอบหน้าจักเอามามาๆๆไปต่อถอยออกลูกถอยออกเล็กน้อยหนีๆๆสุดซั่วครับหากระโดดน่ะมาถึงว่าชื่อข้างพี่บาดนี่พุ่นปลาไปรัดน้ําพุ่นเด้อไปฟังพุ่นไปพุ่นเพิ่นสิเอาไปพุ่นล่ะพุ่นไปลูกไปเออแตกสวดอยู่ลูกหลานก็ดีวันนักกินหนึ่งไปได้4โตครับพี่น้องว่าหันรอบนี้นี่นะครับได้มาเพิ่มแล้วว่าหันพากินข้าวเที่ยงเผาไป3 4 5โตปานนี่โอ้ยแกน้องน้ําตื้นก็ว่านี่ไปไว้กลับบัดนี่ปลาแกนปลาได้น้ําบ่ลูกน้ําตื้นเนาะยังมีรสชาติก็โลเว้ยปลาแกนข้างนี้อุ้ยลูกยับขึ้นมาอีกบ้านแหมันชินแล้วพี่น้องเพราะว่าน้ํามันอันนี้ปลาน้องนี่มันเริ่มชินแหแล้วก็เลยลากเอาเลยลากผาแยงนี่ล่ะตายหรอกยางเร็วถูยางเร็วลากแยงด้านล่มเนาะคนน่ะล่มก็ดีหาเบิ่งพี่น้องบ้างที่2รอบ2มันสิได้ยักโตมาคืนน้ำข่อยพี่มาคืนน้ำข่อยพี่แน่ตามเมียมันซ่าเลยจ้าเรียกมาหาข่อยพี่มันสั้นขึ้นยากนั่นน่ะมันสั้นมาทางข่อยพี่ให้มันขึ้นตะเกียงแนวนี้ยกไปบาดเออไปดึงกันไปมันอันนั้นโอ้ยมันขาดผมบอกแล้วบอกดิวโอ้ยขาดหูไงเลยน่ะนั่นดิน้องใหม่น่ะตาออกหรออย่าบอกเด็กน้อยอย่าบอกโอ้ยนั่นเห็นบ่ข่อยว่าแล้วลมหัวคิดหัวขวมหน่อยทั้งฝุ่นคุณทั้งเก๋าลูกลาลูกพะคอหน่อยบ่ยำลูกใกล้ลูกหน่อยนี่ลูกปลาดุกหน่อยพะคอหน่อยข้าวสารเลี้ยงมันบ่เข้าเลยมันหมดแม่นหมอนุเอาถุงเอาลงมาใส่ถุงมันอันไว้ทั้งขาครับพี่น้องเปิดรอบถึงแง่ถึงขนาดมันเล่นให้มันหัวซักเท่าไรปลาดุกอ่ะหัวซักลูกที่ตกขึ้นเนี่ยขึ้นเนี่ยบุขึ้นเนี่ยปลาดุกแต่มันจะมันลงกับมันลงเอาฟังเลยถึงแง่ถึงก่อน
เออเอามาอีกจักรอบบานนี่สิไปทางไหนบานนี่ก็ไปตบหัวมันนกตบหัวมันไก่ดอกมันนกมันจับปลาดุกเปลี่ยนอยู่ตันน้ําเว้ยคือตามที่เขาเชื่อเอานี่ดินี่หุบปีดิไปไหนบานนี่ไปไหนไปขึ้นทางพุ่นแจ้พุ่นบาดนี่โอเคปลาอยู่แล้วแจ้เด้อเออคุณแจ้แจ้พี่บาดนี่ไปๆๆไปๆมันพลิกๆๆๆมึงจําหางมึงพลิกไผ่บ่นเออไปแล้วไปนี่บาดนี่เล็กหน่อยคือเสียงดังแท้วะเนี่ยตลกได้มั้ยเนาะเออพุ่นพุ่นไปอยู่นั่นไปใหญ่พุ่นไปไปเด็กๆไปปลาปูไว้บาดยกบ่ได้เออเอาว่ากันนี่ๆบ่มันขาดไปข้างมือเออตัวมันขาดดึงเข้ามาใกล้ๆมือเลยครับรับไปเริ่มลูกเข้าผมลงจับแกแล้วพูดเออเอาไปบัดนี่ไปเลยไปเลยห่วยห่วยห่วยไปจังไรได้ก่อนเออไปไปไปพูดไปเรียนทั้งอื่นพูดแล้วพอสิพอกีดแย่งคนโอ้ยว่าวยากไว้ได้หน่อยพูดนี่สิบ่ให้เมื่อนําอยู่นึกไว้มันค่อยๆให้เล่นเขาลูกยุกตังขึ้นเนาะโรคร้านร้ายกับปากเปียกคือเพิ่นว่าตายหลายแหละมันจังดีตายหลายจังดีบ่พูนบักนั่นกับพ่อบักนั่นนั่นครับรถบาดบักนั่นครับรถเย็นเด้อผู้ยุกตังอย่าบอกเด้อเพิ่นสิเอาแย่งขึ้นอย่ามากันทางยังว่าพ่อบอกจังได๋เด้อนี่ฮะได้ยินบ่บอกว่าอย่ามากันทางเพิ่นได้ยินบ่โค้งเอาเดี๋ยวไหนโค้งโค้งนี่แหละปานอยู่พุ่มนี่แหละนี่ปานอยู่พุ่มนี่เฝ้านี่ว่ะเอาขึ้นนี่เลยบ่จะมาอีกแต่มันเป็นกูใหม่นะใส่พุ่มนี่ละขึ้นไปซะขึ้นทางโค้งขึ้นโค้งดึงขึ้นมาได้เจ้าน่ะโอ้นี่ลงฝ่าไปพ่อมันถือว่ะเป็นจะได้คือมิดแถคือบ่ได้เตียนมิดตาวเลยบัดนี้พูดมันอยู่แจ๋พี่ฮึป้าเบิดแล้วว่าสนุกว่ะป้าเลยเราบ่ถึงจักโตเลยว่ะฉลาดเลยได้ป้ามันเวียนปิดปิดทันพี่ปิดพี่ปิดไม้ปิดไม้ปิดไม้อีกแล้วเอ้าปิดปิดซั่นมันบ่ถึงบ่ทันมันบ่ถึงทางมันบ่มาเป็นทางเอาป้าปิดทันปิดมันซั่น100ซั่น100เอามาเป็นทางเอาป้าเว้ยเร็วก็บ่แม่นบ่ทอดโอ้เอาแห่ข่อยมานำถ้าพ่อเด้อลากก่อนแห่มานำบ้านเบิดเลยบ่จังนี่ๆๆมันก็รอดฟังแม่นแล้วเจ้าของไปบ้านแห่ถิ่มไว้เว้ยโอ้ไอ้ของจองว่าแห่ๆอันช้าบ่ยกขึ้นไปไม่เช้าแล้วเน็กลงบ่าเน็กจังเดียวจิกลงเลยเอามาเอามาซั่นโอ้ยพาครึ่งรวยหลายรวยหลายบาทนี่บ่หมานจักโตเลยบาทเดี๋ยวเอามาเอามาพี่มาทางข่อยพี่บาดนี่มารอฟังพี่นกนกน้อยมาเขาทางข่อยพี่นกน้อยบ่แม่นเขาโกนดีบ่ดีอีกช่องแล้วเขาโกนเพิ่นแล้วว่าจักเนาะป๋าเนาะมันเตือนคนเขาโกนบ่จักนี่โกนน้องนี่ไปบาทไปหายบาทอ้าวมาเอาอีกจักบาทนึงพี่น้องเพิ่นว่าป๋าเขาโกนแล้วว่าซั่นก็สิแม่นอยู่ดอกป๋าเขาโกนแล้วบ่ได้กันยกโกนเท่านั้นตัวเฮาออกซ้ำพ่อยังหำโอ้ยผู้ยกแม่ขึ้นมาขึ้นมาจะคล้องลงข้างเบี่ยงมาต้องมีนกโอ้ยเต้นออกแล้วพ่อยังหำมีตัวเดียวซ้ำได้รอบนี่ลุ้นซ้ำโอ้ยจะเป็นไรเว้ยแฮม
ใช่ล่ะเอาเด้อมิดซิลีระบาดดึงพลาดึงคืนแล้วมีตัวเดียวมันรุดแล้วเห็นป่ะไปบึ้งข้าอาญาอาญาเลยอาญาพี่สิช่วยบ่มีเต้นเลยมีปลาดุกหน่อยก็มาเสียบตัวเดียวเฮ้ยปลาคอตัวเดียวละเต้นว่าหั่นโอ้ยสิเขาโคนเบิดละบักซ่องเขาโคนเบิดละไปจักเอาแน่น่ะเอาหาจะไหนวิธีตื่มกันจะว่าเอาบัดนี่สิไปโยกโคนซั่นบ่เอาเลยเนาะนี่ปลาที่อยู่ในโคนนี่ว่าซั่นเพิ่นว่าแม่นบ่งวดก่อนก็บ่ได้ยักโตได้อยู่ในโคนนี่งวดได้สิเข้าให้บ่นี่โคนใหม่ใหญ่นี่เอาขึ้นทางไหนหามอันนี้นะมาพาดอันเสาปูนนี่มันยังไงนี่ข้างหลังนี่ไปตะวีปลาบ่สินี่ไปทางเก่าบ่เออไปสันไปลงไปขึ้นเทบุมีเท่านั้นแหละเดี๋ยวนี้เอาไปเบิ้งมาลุ้นเบิ้งบาทนี่อันนี้ยังมีเบิ้งนี้โจมขอนมาหอดพี่แล้วบาทนี่ไม่กันไอ้คือใส่เอาวันใหญ่นี่แหละพี่น้องปลาโอ้นี่แต่ว่าตอนนี้ก็พอได้ปนนี่ละนะครับปลาคอปลาคือปลาดุกแต่บัดนี้สิมาลุ้นเบิ่งอยู่ในขอนอยู่ในโกนนี่มันสิมีบ่นะครับพี่น้องเนาะลุ้นเบิ่งนํากันบ่ยังหําเป็นจังได๋โกนในซ่องมึงก็น่ะโอ้แค่บ่เห็นดอกผมก็อัดไว้แล้วขังมันปลาใช้แมลงเขาจังวะมีอยู่บ่เห็นอยู่บ่โอ้คนคนมันอัดไว้แม่นอยู่ดอกเข้าเฟื่องอัดไว้บ่โน้กูจะเอาไปแต่ก็บ่สมดุลบ่มีเลยบ่ได้เบิ่งเนาะเอ้าตึกแฮเอาบาดนี่เอาขอนขึ้นมาแล้วมีตึกแฮละบาดนี่กันน่ะไปได้จ้ามันดีบ่ทั้งนั้นคืออยู่ว่าซั่นเอาแฮมาลงซั่นบาดนี่อยู่ในโกนกับบ่มีเอานี่แหละครับพี่น้องผลงานมื้อนี้นะครับบ่ได้ปนได้เจียวปลาคอปลาดุกนะครับอ่ะโอเคยังนี่ปูมันบ่เอาลงรถเอาน้ําลงน้ําเลยเตียลงไปเลยเออบ่มีน้ําจักหน่อยเออสาดบ่ยังว่าสาดอยู่บ่อ้าวโอเคยังถึกบ่บ่มีหยังสาดแล้วบ่ยังบ่มันสิโดดแล้วเออโอเคพี่น้องครับมื้อนี้มาทริปยาวๆนะครับมากินข้าวหน้ากินข้าวปลานะครับก็สิขออนุญาตจบคลิปเพียงซ้ำนี้นะครับเนาะเบิดมื้อเลยมื้อนี้ม่วนทริปกันเลยกินข้าวอยู่พี่อ่ะโอเคพี่น้องครับวิถีชีวิตอีสานบ้านเฮานะครับหากินปูกินปลากลางทุ่งหน้าบรรยากาศหนาวพี่น้องครับ